สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อฮานะนะคะแล้วก็วันนี้เราอยากจะพาทุกคนไปดูโรงเรียนเตรียมหลังจากที่หยุดโควิดไปตั้งเท่าไหร่อ่ะ9 เดือนเนี่ยค่ะในที่สุดก็โรงเรียนเขาก็ประกาศให้เรากลับมาเรียนออนไซต์ได้ใหม่เนาะถึงจะเป็นแค่วันจันทร์กับวันอังคารในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะงั้นก็ไปดูกันเลยค่ะค่ะก็อันนี้เป็นห้องเรียนของเราเนาะเราก็จะบอกว่าเราวางแผนไว้ว่าจะมาโรงเรียนเช้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาสายก็เลยได้ที่นั่งที่อยู่หน้าสุดเลยค่ะแล้วก็คาบแรกนะคะก็จะเป็นคาบโฮมรูมค่ะก็คือมันก็แบบต้อนรับอะไรอย่างงี้คุยกันเราก็แอบเล่นเกมทดสอบภาษาอังกฤษอยู่ใน iPad ค่ะซึ่งก็แล้วก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งมันเพิ่งคาบแรกเองเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เรียนตามปกตินะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปของตอนคาบเลขค่ะซึ่งเราก็จะบอกว่าเรามึนมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาก่อนเลยแล้วก็มาโล่งๆแบงๆเนาะอะไรตามนั้นส่วนตอนบ่ายนะคะก็เราได้คาบว่างคาบหนึ่งในคาบอังกฤษค่ะคือครูเขาส่งแบบฝึกหัดมาให้เราก็เลยนั่งทําไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนอื่นทําอะไรเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าคาบนั้นเราแบบตั้งใจเรียนมากเลยเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เป็นคาบชีวะค่ะซึ่งเราก็จดโน้ตไปตามที่ครูเปิดสไลด์เนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยแล้วก็เลยกลับบ้านมานั่งจดเพิ่มเติมจดใหม่ลบบางคำที่เขียนผิดออกอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นงานที่เสร็จแล้วนะคะสำหรับวันอังคารค่ะเราเอาตารางสอนอันเล็กที่ทําเองไปแปะไว้ที่โต๊ะจะได้รู้ว่าแบบอะไรคาบไหนอย่างนี้ค่ะเพราะว่าก่อนอันนี้เราต้องเปิดดูมือถือตลอดเลยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบมันน่ารำคาญไปนิดนึงนะคะซึ่งต่อมาอันนี้ก็คือวิชาเลขค่ะกลับบ้านไปอย่างที่บอกก็คือเราไปนั่งทําชีวะแล้วก็ไม่ได้ไปทวนเลขอยู่ดีซึ่งตอนนี้เราก็ยังเบลอๆอยู่เลยค่ะส่วนไฮไลท์ของวันอังคารนะคะก็คือการที่เราได้ไปเป็นผู้ช่วยครูในคาบสุขศึกษาที่เรียนเรื่องการปฐมพยาบาลค่ะก็คือเราออกไปพันผ้าพันแผลเป็นสาธิตให้เพื่อนดูเนาะแบบพันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็คือในตอนบ่ายค่ะคาบ8ของวันอังคารครูปล่อยว่างเพราะว่าความจริงแล้วสำหรับน้องม .4 นะคะวันนี้เป็นวันพิธีประดับพระเกี้ยวค่ะเราในฐานะรุ่นพี่ก็เลยแบบมีงานเหมือนกับว่าจะไปรับน้องแล้วก็เอาของขวัญไปให้อะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็คือบรรยากาศงานนะคะจบจากงานค่ะก็ประมาณเกือบ4 โมงเราก็แบบได้เจอเพื่อนหลายคนที่แบบไม่ได้เจอมานานมากก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเดินเที่ยวสยามกันค่ะแล้วก็เราก็เลยไปเข้าตู้กดถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปกินไอติมกับโลเคค่ะซึ่งก็แบบถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีมากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้เลยทุกคนสวัสดีค่ะเดือนธันวาแล้วเราดีใจมากเลยก็วันนี้วันพุธเนาะแล้วมันก็เป็นวันที่1 ธันวาแล้วก็เลยเปิดเพลย์ลิสต์คริสต์มาสฟังแล้ววันทำให้แบบมูดดีมากเลยก็เอาเป็นว่าคาบแรกนะคะซึ่งก็คือคาบเลขเอาเรื่องปิดเพลงดีกว่ามันรบกวนคาบเลขค่ะก็อันนี้ความจริงก็คือเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งของเราเพิ่งได้ไปโรงเรียนเนาะเพราะงั้นคาบแรกก็เลยเป็นเหมือนกับคาบเวลคัมโฮมรูมอะไรอย่างนี้เราก็เลยไม่ต้องเข้าเดี๋ยวคาบที่เราจะต้องเข้าก็คือคาบอันที่เขียนว่า QOL ก็คือquality of lifeคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียนต่อไปตามในตารางสอนเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันส่วนคาบนี้แล้วก็อาจจะแบบอะไรอะนั่งทำเลขที่ค้างไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คาบคุณภาพชีวิตนะคะอย่างที่เห็นก็คือเรากำลังเรียนเรื่องระบบกระดูกอยู่ค่ะคือเทอมที่แล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกการออกกำลังกายโภชนาการอะไรอย่างนี้นะคะส่วนเทอมนี้แล้วก็จะเรียนเจาะหรือก็แบบองค์ประกอบของร่างกายอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือจะเรียกว่ากายวิภาคนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเรื่องระบบกระดูกเรากำลังสเก็ตช์รูปหัวกะโหลกอยู่ซึ่งก็จะบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราสเก็ตช์รูปกะโหลกเหมือนจริงค่ะซึ่งผลที่ออกมาก็คือเราภูมิใจมากเลยมันค่อนข้างเหมือนจริงมากเลยค่ะค่ะก็อันนี้อยากจะบอกทุกคนนิดนึงนะคะว่าที่เห็นเราย่อว่าแบบ QOL มาจาก quality of life เป็นคำที่เราติดมาจากในการ์ตูนที่เราเคยอ่านตอนเด็กๆนะคะแต่ว่าวิชาจริงๆแล้วชื่อว่า life quality management ค่ะซึ่งถ้าย่อก็น่าจะเป็น LQM มากกว่านะคะแต่ว่าเราชอบชื่อที่เราแบบรู้มาตั้งแต่เด็กมากกว่าก็เลยใช้ย่อแบบนี้เอาค่ะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็เรียนคาบชีวะค่ะซึ่งก็เป็นคาบชีวะคาบสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้เราเรียนเรื่ององค์ประกอบของพืชจบพอดีเลยค่ะแล้วก็ได้เริ่มขึ้นเรื่องการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชหรือว่าระยะสืบพันธุ์ของพืชไปนิดนึงนะคะแบบนิดมากๆจริงๆก็สําหรับเรื่องพืชอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ได้ถนัดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ชอบธรรมชาติอะไรอย่างนี้มากๆเลยเพราะงั้นก็เลยพอจะมีกําลังใจเรียนค่ะแล้วก็เรื่องพืชมันจะมีพวกแบบ
บางอย่างที่แบบเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเข้าใจจริงๆเพราะงั้นเราก็จะเสียเวลาส่วนมากกับการพยายามอธิบายตัวเองเนาะแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าการวาดรูปเป็นอะไรที่สําคัญมากกับเกี่ยวกับเรื่องพืชค่ะเราก็เลยแบบมักจะวาดรูปตามสไลด์ครูแล้วก็ถ้าสมมติว่าวาดรูปส่วนไหนไม่ทันเราก็อาจจะแบบแคปหน้าจอไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของรูปภาพที่เราวาดเนาะสวยกว่าทุกทีแหละเพราะว่าอันนี้เราตั้งใจทําคลิปก็เลยแบบตั้งใจลายสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นค่ะก็เรามีเวลาว่างอยู่นิดนึงเราก็เลยเอามาใช้อ่านวิชาสุขศึกษาเรื่องการปฐมพยาบาลค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนวันอังคารค่ะเราออกไปช่วยครูแล้วก็เลยไม่ได้ไฮไลท์หนังสือเราเลยตอนนี้เรามีเวลาว่างเราก็เลยเอาหนังสือกลับมานั่งอ่านแล้วก็ไฮไลท์ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็คือบ่ายวันพุธแล้วเราดีใจว่าที่วันยังเย็นอยู่เนาะวันที่1 ธันวาก็รู้สึกว่าเป็นเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ที่ดีมากแล้วก็ตอนนี้เพิ่งเรียนจบคาบแมท2ไปนะคะเราเรียนเรื่องการ Deep Inward เดี๋ยวก็จะเรียนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแล้วก็อาจจะเรียนไทยต่อค่ะค่ะก็สรุปนะคะหลังเลิกเรียนแล้วก็ไปเดินสยามเพราะว่าปากกาลูกลื่นเราหมดไปแท่งหนึ่งเราก็เลยไปซื้อแท่งใหม่ค่ะหลังจากนั้นเราก็เลยเดินดูหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬาค่ะแล้วก็กว่าจะรู้ตัวอีกทีมันก็เริ่มเย็นแล้วเราก็เลยกลับบ้านนะคะแล้วก็เริ่มตั้งใจเรียนไทยค่ะซึ่งเราก็ดองคลิปมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็มีประมาณแบบหลายคลิปมากๆแล้วก็เลยนั่งไล่ดูตั้งแต่คลิปแรกจนถึงเกือบถึงคลิปสุดท้ายแล้วค่ะก็กินเวลาจนถึงเที่ยงคืนพอดีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ดื้อค่ะไม่ยอมนอนเราก็เลยนั่งจดไดอารี่ปกติเราจะแบบนานๆจดไดอารี่ทีเนาะพองั้นจดทีก็คือกินเวลายาวค่ะสุดท้ายกว่าจะได้นอนก็1 ทุ่มนิดๆนะคะไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่แต่ว่าก็แค่วันเดียวนะกันสวัสดีค่ะก็วันนี้วันพฤหัสแล้วเราเพิ่งเรียนฟิสิกส์จบไป2 คาบก็ทำโจทย์ไปพอสมควรเดี๋ยวกำลังจะเรียนอังกฤษแล้วก็ต่อด้วยกายวิภาคนะคะอันนี้ก็คือกายวิภาคของวันนี้เนาะก็คือเราทำต่อจากเมื่อวานแล้วก็ได้เรียนเพิ่มเรื่องจำนวนกระดูกแกนกลางกับระยางเสร็จแล้วก็เราก็มีจดโน้ตเพิ่มเป็นดินสอตรงนี้นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มเรื่องใหม่ด้วยก็คือเรื่องของกระดูกสันหลังก็คือได้เรียนว่ามีส่วนคอส่วนอกแล้วก็ส่วนเอวนะคะเสร็จแล้วเราก็ได้รู้ครั้งแรกว่าหมอนรองกระดูกจะอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรียนเรื่อง pelvis หรือก็คือแบบตรงอะไรอะสะโพกเชิงกรานเอวอะไรแถวนั้นนะคะก็เราก็จะได้เรียนว่าส่วนต่างๆมีอะไรบ้างเสร็จแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าตัวกระดูกจุดนี้มันสามารถใช้แยกเพศได้ก็คือของผู้หญิงมันจะออกมนๆกว่าเนาะแล้วก็ของผู้ชายจะแหลมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ประมาณ2:30แล้วเรานั่งทำสรุปเศรษฐศาสตร์มาได้ประมาณ1:30แล้วก็คือตั้งแต่กลับมาจากพักเที่ยงเนาะก็รู้สึกปวดมือมากเลยแต่ก็คืออยากทำตอนนี้เพราะว่ารู้สึกเลยว่าแบบเศรษฐศาสตร์เทอมเนี้ยที่กำลังจะต้องเอาไปสอบกลางภาคเนี่ยเนื้อหามันเยอะมากแล้วก็แบบตัวหนังสือมันก็แบบเป็นไฟล์ออนไลน์เนาะมันอ่านลำบากแต่ว่าถ้าไปพิมพ์มันก็ไม่คุ้มเพราะว่ามันมีรูปภาพเยอะแล้วก็เลยจัดการทำสรุปออกมาเลยก็ตามนี้ค่ะสำหรับวันศุกร์นะคะแล้วก็เปิดประเดิมคาบแรกด้วยวิชากฎหมายค่ะซึ่งถ้าทุกคนได้ดูคลิปก่อนหน้าของเราแล้วก็จะรู้ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนาะครูเขาให้คลิปเรามาประมาณแบบ2 ชั่วโมง 2 คลิปซึ่งก็รวมกันแบบเยอะมากแล้วก็แบบเหนื่อยมากเลยแต่ว่าเราก็ดีใจนะที่เราได้เรียนไปทั้งหมดเพราะว่าวันนี้ครูเขาก็สอนต่อจากเดิมเลยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ดูมาก็แบบอาจจะต้องซัฟเฟอร์ไปนะคะแต่ว่าเราได้ดูมาแล้วเพราะงั้นเราก็เลยต่อติดค่ะสำหรับวันศุกร์นะคะโรงเรียนเตรียมเรียนแค่ครึ่งวันเพราะงั้นตอนบ่ายหรือว่าตอนหลังจากคาบเช้า3 คาบแรกอย่างเงี้ยเราก็จะว่างไปยาวๆเลยส่วนใหญ่เราจะใช้เวลานี้ในการทวนหนังสือของทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาตามงานค้างหรือว่าทำการบ้านค่ะอย่างในรูปนะคะเราก็กําลังทําการบ้านเลขอยู่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทวนเคมีไปได้สักครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็ไปชิลแล้วค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ1 อาทิตย์
ในโรงเรียนเตรียมค่ะซึ่งเป็นอาทิตย์แรกที่เราได้กลับไปออนไซต์2 วันแล้วก็เรียนออนไลน์อีก3 วันค่ะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยคลิปนี้กันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย